สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องงงเมื่อกี้ไม่ใส่หมวกดูดีๆทำไมไม่ใส่หมวกลูกสาวก็มาแล้วก็บอกว่าป๋าไม่ใส่หมวกก็ดูไม่หล่อก็ว่าอย่างนั้นเลยครับก็เลยต้องมาใส่หมวกอีกนะครับมาอีกแล้วน้องก็ส่งข่าวสั้นมาแล้วด่วนเลยครับโอ้ฟังแล้วมันทุเรศจริงๆพี่น้องครับนี่มาจากโพสต์ทูเดย์ออนไลน์สดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่นะครับชอชสั่งห้ามประชาชนเข้าเติมม็อบฝ่าฝืนใช้กำลังน่าพวกมึงดีแต่ใช้กำลังกับประชาชนเสื้อแดงเหลือเกินไอ้ทีหมอตุนทำไมมึงไม่รู้จักใช้กำลังกับมันบ้างว่ากูงงจริงๆการชุมนุมขณะที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปถือว่าผิดแต่พอหมอตุนฝ่ายพันธมิตรชุมนุมมึงก็ไม่จับเพราะเป็นพ่อมึงนี่บอกว่าถ้าเสื้อแดงมาเติมคือมาชุมนุมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังอีกแล้วพันเอกพยับเรียกพันเอกสันดานก็พันเอกสันดานตั้งแต่เกิดคนเดิมนะครับนี่แหละครับคือการยั่วยุท้าทายจากอำมาตย์และทหารชั่วอยู่ตลอดเวลายั่วยุท้าทายมึงจะใช้กำลังยังไงประชาชนมีสิทธิ์จะชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในทันทีทำอย่างกับว่าประเทศไทยเป็นของพ่อมันคนเดียวประมาณนั้นนี่พี่น้องเราเขียนมาไม่อ่านเดี๋ยวก็อาจจะน้อยใจอุตส่าห์แสดงความเห็นมาแล้วบอกว่านิสัยพวกประชาธิปัตย์จะปูดข่าวใส่คู่ต่อสู้เมื่อเวลาตนเองจนตรอกเสมอเช่นเมื่อเรตติ้งตกสมัยเลือกตั้งก็บอกว่าทักษิณส่งท่อน้ำเลี้ยงหมื่นล้านผ่านสุวรรณภูมินั่นคือนิสัยประชาธิปัตย์เมื่อเรตติ้งตัวเองตกก็สร้างข่าวกันว่าทักษิณส่งเงินหมื่นล้านผ่านสุวรรณภูมิตอนจับได้ว่านายกฤตพิรมไปขโมยตารางการบินของทักษิณที่เข้ากัมพูชาประชาธิปัตย์ก็ปูดข่าวทันทีว่าทักษิณจับฉาดพี่น้องประชาชนเราจะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วพี่น้องประชาชนรายนี้ก็สรุปว่าล่าสุดสดสดร้อนร้อนสิงสิงนายจะตั้งงานผิดพลาดให้เขาปราบในยามวิกาลไม่รู้เพื่อปกปิดอะไรสงสัยฆ่าคนกลางคืนคิดว่าใครมองไม่เห็นไอ้พันโง่ไม่ใช่มันคิดดีนะคิดสลายการชุมนุมกลางคืนคือลึกๆคิดว่าเก็บศพหนีได้และประชาชนมองไม่เห็นเขาจึงไม่สลายกลางวันพี่น้องเราคนนี้บอกว่าล่าสุดสดสดร้อนร้อนสั่งงานผิดพลาดสลายการชุมนุมที่แยกคอกวัวประชาชนตาย20กว่าศพประชาธิปัตย์ใช้ลูกไม้เดิมกลบเกลื่อนอีกแล้วผู้ก่อการร้ายครับนั่นคือลูกไม้เดิมๆของประชาธิปัตย์แต่ชาวบ้านผมที่ภาคใต้ลูกไม้แบบนี้เขาเรียกว่าลูกไม้คู่หมาเด็กแล้วครับเหลือมานปช.อ่างทองนำเข้าราดแกงและข้าวต้มหมูมาบริการพี่น้องฟรีที่เต็นท์อ่างทองด้านหลังเวทีไปใช้บริการได้นะครับประกาศลุงลองให้มาหาเพื่อนที่จุดรับบริจาค
ซ้ายมือหลังเวทีพี่น้องครับวันที่อริสมันพงเรืองรองนะครับถูกล้อมที่เอฟซีพาร์คนะครับพี่น้องเราไปช่วยกันทันทีทันควันคนคนหนึ่งจะยังไงผมก็ถือว่าอยู่กับผมในชั่วโมงนั้นเขาได้ปิดทองหลังพระและได้ใช้สื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพมากคือ SMS ในเครือของผู้จัดการถึงพี่น้องวันนั้นโทรยิกเลยครับคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์บอกว่า SMS เดี๋ยวนี้แล้วสื่อสารอันนี้ไอ้พี่น้องเราไปช่วยอริสมันเดี๋ยวนี้ที่โรงแรม SC ฉะนั้นวันนี้ก็อาวุธชนิดนี้มีความหมายก็ขอเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก SMS ความจริงวันนี้เพื่อใช้เป็นอาวุธและรับทราบข่าวสารต่อสู้กับเผด็จการอำมาตยาธิปไตยได้ครับเพราะ People Channel เราก็ถูกปิดฉะนั้นเกิดเรื่องเกิดราวที่ไหนเราก็ส่งสื่อสารกันผ่าน SMS ทันทีประเดี๋ยวหนึ่งก็ถึงแล้วครับแล้วก็มีแหวนรุ่นนปช.ที่เป็นทุนในการต่อสู้อำมาตย์นะครับวางขายที่เต็นท์ความจริงวันนี้ครับพี่น้องครับชมรมคนเสื้อแดงลาดพร้าวนำโดยคุณธีรวัฒน์บุญอยู่แจกลาบหมูและไข่เจียวที่ในจิงเกงอยู่ตรงไหนผมก็คิดว่าคงจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวานี่แหละครับเอาละครับช่วงนี้พบกับท่านอาจารย์ที่สู้กับเรามาตลอดจากธรรมศาสตร์นะครับสังคมมาสาและก็โดนหมายจับพร้อมกับพวกผมนี่ละครับนี่นะครับ27คนหนึ่งในนั้นก็คือนักวิชาการที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพต่อประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยรองศาสตราจารย์ดร.วรพลพรหมิกบุตรครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงผู้ยังคงใช้สติปัญญาและความเข้มแข็งในการชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนอย่างสันติวิธีต่อต้านประกาศที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลอภิสิทธิ์สุเทพครับในวันที่สื่อมวลชนแถลงรายชื่อผู้ถูกออกหมายจับเพิ่มเติมอีก17คนรวมเป็น24คนแล้วมีชื่อผมถูกประกาศผ่านจอโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไทย PBS Nation Channel ไทย TV นะฮะ NBT แล้วก็ช่องอื่นเช่นช่อง5วันนั้นผมก็รีบส่งข่าวสารสั้นๆผ่านเว็บไซต์ซึ่งยังไม่ถูกปิดนะครับว่าการออกหมายจับผมผ่านทางสื่อมวลชนนั้นไม่มีผลต่อการทำลายสมาธิและความตั้งใจทำงานของผมและทีมงานครับผมขออนุญาตเปิดเผยความลับเกี่ยวกับการทำงานของพวกผมนิดหนึ่งนะครับพวกผมและคณะเนี่ยเป็นคณะทำงานกลุ่มเล็กๆจริงๆแล้วก็ประมาณ 4-5 คนที่เป็นกลุ่มหลักๆแต่มีผู้ช่วยเหลือให้ข้อมูลอีกเยอะนะครับอีกหลายคนแต่หลักๆ 4-5 คนครับพวกผม 4-5 คนก็ทำงานในลักษณะเดียวกันกับทีมงานที่ดร.เมธาพันธ์โพธิธีรโรธเป็นแกนประสานอยู่ทำงานลักษณะเดียวกับอาจารย์เยี่ยมยอดซึ่งมานำเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆทำงานลักษณะเดียวกับคณะสงฆ์สังฆสามัคคีคณะสงฆ์อาสาพัฒนาสันติวิธีพวกเราทั้งหมดทำงานในฐานะที่เป็นผู้ก่อการดีครับเช่นเดียวกันครับพวกเราทำงานในฐานะผู้ก่อการดีเพราะพวกเราเชื่อมั่นในพวกท่านคนเสื้อแดงว่าพวกท่านทั้งหมดก็คือผู้ก่อการดีของประเทศนี้ครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ทำหน้าที่แบบเดิมนะครับคือรวบรวมข้อมูลจากบรรดาผู้ช่วยเหลือต่างๆที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเล็กๆที่กล่าวนั้นแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จะฉายภาพให้พวกท่านเห็นว่าในสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วนะครับสัปดาห์